จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซาในประเทศกัมพูชานะครับทางนักวิเคราะห์ได้ออกมาชี้สาเหตุว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่กล้ามาที่กัมพูชารวมถึงมีการเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยวไทยกับการท่องเที่ยวกัมพูชานะครับโดยชาวกัมพูชารายหนึ่งถึงก็บอกว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาเงียบแต่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นแทบจะเหยียบกันตายเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพิมพ์บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360ชาวกัมพูชาได้มีการออกมาพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของกัมพูชาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับซึ่งในขณะที่กัมพูชาเองกำลังเจอกับสภาวะการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาแต่ชาวกัมพูชาที่อยู่ในกรุงเทพก็บอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวแทบจะเดินเหยียบกันตายและรวมถึงชาวกัมพูชารายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในประเทศไทยนักท่องเที่ยวแทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้วแม้แต่สถานที่ที่มีแต่เจดีย์เก่าๆโอ้กัมพูชาน่าจะเป็นแบบนี้บ้างโดยจากรายงานข่าวของ Radio Free Asia ภาคภาษาเขมรนะครับได้มีการรายงานถึงนักวิเคราะห์รายหนึ่งซึ่งได้ระบุถึงสาเหตุของการที่นักท่องเที่ยวไม่กล้าไปเที่ยวที่กัมพูชาซึ่งถึงแม้ที่ผ่านมาทางรัฐบาลกัมพูชาเองจะได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซาไว้ว่าเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและรวมถึงสงครามในยูเครนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกลับมองเรื่องนี้แตกต่างออกไปโดยได้มีการระบุว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของกัมพูชาที่ซบเซาและรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงนั้นไม่ได้เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกแต่อย่างใดแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากการไร้อำนาจและความสามารถของภาครัฐบาลโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของอาชญากรรมซึ่งทางรัฐบาลกัมพูชาไม่อาจจะจัดการในประเด็นนี้ได้ซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะครับก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหวาดกลัวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาโดยจากรายงานของ Radio Free Asia ได้มีการระบุว่าปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาถือว่ามีจำนวนน้อยมากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาได้มีการระบุนะครับว่าช่วง6เดือนแรกของปี2024กัมพูชามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 3,166,000 คนซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2023ซึ่งถึงแม้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะอ้างว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2024ของกัมพูชานั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยก็ตามแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในกัมพูชาก็ยังถือว่ามีจำนวนที่น้อยอยู่ทางด้านกิมศกนักวิเคราะห์ทางสังคมและการเมืองรายหนึ่งของกัมพูชาได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้นะครับว่าการลดน้อยถอยลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาและรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นสืบเนื่องมาจากปัญหาที่รัฐบาลกัมพูชาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของอาชญากรรมและรวมถึงประเด็นทางการเมืองบางประการโดยนายกิมซอกยังได้กล่าวต่อไปครับว่าหลังจากที่นายฮุนมาเนตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเองก็ยังคงมีอาชญากรรมอย่างมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูกับการท่องเที่ยวและการลงทุนและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกัมพูชาถึงเงียบและนักท่องเที่ยวไม่มากัมพูชาและนอกจากนี้สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลต่อการลงทุนซึ่งทำให้นักลงทุนต่างประเทศในกัมพูชานั้นกำลังย้ายออกไปอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับยังได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่าชื่อเสียงที่ไม่ดีแบบนี้ของกัมพูชาเป็นสิ่งที่กู้คืนได้ยากซึ่งนั่นก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของกัมพูชาไม่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นและนอกจากนี้นะครับทาง Radio Free Asia ยังได้มีการรายงานถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพระตะบองโดยเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกลางคืนในพระตะบองนะครับต้องประสบกับปัญหาไม่มีลูกค้าและรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเสียมเรียบก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเหล่าบรรดาชาวบ้านนะครับต่างก็ส่งเสียงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตให้ลงมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งจากการรายงานของ Radio Free Asia นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าผมคิดว่าสาเหตุเกิดจากข่าวร้ายๆจำนวนมากที่เกิดขึ้นในกัมพูชาค
ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าชื่อเสียงที่ไม่ดีนั้นมันกู้คืนยากโดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีอาชญากรรมอยู่ในอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือว่าการลักพาตัวสาเหตุนี้แหละที่ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขมรเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการเขมรอ้างเหตุผลอื่นๆมาอธิบายก็ตามแต่พวกเขาต้องเข้าใจว่าตอนนี้โลกมันถูกเชื่อมกันทั้งหมดแล้วถึงแม้ว่าจะมีคนไม่เคยมาที่เขมรมาก่อนแต่พวกเขาเหล่านั้นก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศของเราได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาทนีพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยเขาได้เล่าเรื่องราวไว้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพคนจีนแทบจะเดินเหยียบกันตายที่นี่มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากซึ่งก็เช่นเดียวกับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับที่ได้พูดถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยเขาบอกไว้ว่าในประเทศไทยนักท่องเที่ยวแทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้วแม้แต่สถานที่ที่มีแต่เจดีย์เก่าๆก็ตามโอ้กัมพูชาน่าจะเป็นแบบนี้บ้างความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้พูดถึงประเทศจีนนะครับแต่เขาบอกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะที่นี่มีคนจีนมาเปิดธุรกิจกันเยอะมากคนยุโรปเขาไม่ชอบคนจีนกันความคิดเห็นต่อไปครับก็นักข่าวชอบเผยแพร่เรื่องไม่ดีของกัมพูชาไงแล้วเราจะมีชื่อเสียงที่ดีๆได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปครับบางครั้งเราก็วาดฝันกันมากเกินไปสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆประเทศสามารถดึงดูดผู้มาเยือนได้มากมายเป็นเพราะว่าชื่อเสียงของพวกเขาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยากมาเยือนประเทศของเราหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าเรานั้นยังดีไม่พอและเป็นเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเรานั้นไม่มีอะไรน่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศก็เป็นที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศของเรากลับเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อไปครับที่ประชาชนออกมาวิจารณ์แบบนี้เพราะว่ารักชาติพวกเขาไม่เคยได้อะไรตอบแทนและทุกอย่างมันก็คือความจริงมันไม่มีใครหรอกที่อยากให้ประเทศสูญเสียผลประโยชน์นี่คือดินแดนของบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชาติและชาวเขมรทุกคนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเพื่อนชาวจีนของผมบอกว่าคนจีนพูดกันอย่างมากว่าอย่ามาเที่ยวเขมรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเขมรนั้นชอบหลอกลวงและชอบโกงเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ครับโดยเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือผู้คนไม่มีเงินไปเที่ยวเงินเดือนมันน้อยเกินไปพอเวลาพูดความจริงก็มีคนอยู่กลุ่มนึงออกมาต่อต้านอยู่เสมอพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยยอมรับความจริงครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ